ฟ้าเพชรสอธนวัฒน์อายุก็ห่างกัน2ปีนะครับเป็นทางด้านฟ้าเพชรที่อ่อนกว่าส่วนสูงนี่ก็เป็นฟ้าเพชรครับที่ได้เปรียบ4เซนติเมตรแต่ว่าประสบการณ์เนี่ยเพชรเนินทรายครับเหนือกว่าแน่นอนเดี๋ยวมาติดตามครับคู่เปิดหัวแบบนี้ครับแหมอากาศในกรุงเทพมหานครรวมไปถึงพื้นที่ปริมณฑลนี่มีฝนตกแต่ว่าตอนนี้ครับเรามาอุ่นเครื่องนะครับความมันกันในรายการไทยไฟลีกกันที่ไหนตกที่ไหนเปียกที่ไหนเย็นไม่รู้แต่ที่นี่ร้อนแน่ดุเดือด ครับก็ดูลีลาการไหว้ครูของนักมวยทั้งคู่ครับถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติไทยครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยจากชาติไหนเดินทางมาจากที่ไหนครับก็ต้องมาเรียนรู้ครับตรงนี้นี่ครับมีชาวต่างชาติมารับชมด้วยครับบรรยากาศที่ไทยไฟอารีนาครับที่ Beat Active ไบเทคบุรีแฟนมวยเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อตั๋วรับชมได้นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ beataktivethailand.com ครับสามารถที่จะจองตั๋วนะครับเพื่อที่จะมารับชมในรายการไทยไฟลีกของเราได้ครับจองล่วงหน้าได้เลยนะทุกวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์คู่แรกนี่เริ่มออกสตาร์ทก็18นาฬิกาครับทุกวันอาทิตย์มีนัดกันนะครับที่นี่ไทยไฟลีก Beat Active ไบเทคบุรีครับก็2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยครับกับคู่มวย7คู่แห่งความมันนะครับความมันที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่ขอบพระคุณด้วยนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดBeat Active ไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็เข้ามาติดตามกันนะครับไม่ว่าคุณจะดูอยู่ตรงไหนครับทางช่อง8กฎหมายเลข27หรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ครับก็สามารถรับชมความมันแบบนี้ได้เอาละครับไหว้ครูเรียบร้อยครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดเวทีวันนี้ครับได้แก่กรรมการบุญญอรเพ็งบึกครับส่วนให้คะแนน3ท่านมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการสมชายกะโฮทองและกรรมการภูกิจพรามประยูนครับแล้วก็น้องๆทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยครับถ้าคุณคิดว่าแหมคุณชกสนุกเหมาะสมกับไทยไฟนี่สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะว่าอยากจะร่วมงานอยากจะชกในศึกไทยไฟนะครับทาง Facebook ของไทยไฟครับที่นี่เปิดกว้างสำหรับน้องๆทุกคนนะครับก็บริยมคาถานะครับซ้ายมือท่านผู้ชมมุมขาวนี่คุณเก่งพลังมิมุติครับเขาเป็นหัวหน้าค่ายชื่อดังนะมีนักมวยดังๆมากมายนี่ก็พาเพชรเนินทรายครับมาชกมาครับเปิดหัวยกแรกครับจับตาดูนะครับโอกาสในการนับน้องเนี่ยสูงจริงๆครับแม่เปิดมาแลกแข้งกันก่อนเลยครับคู่นี้ย้ำอีกทีครับมุมดำฟ้าเพชรส่วนมุมขาวครับเพชรเนินทรายคำว่าจับตาดูของกุ้ยชายนี่คืออยากกระพริบตาใช่ไหมครับแม่เอาถ้ากระพริบตาแล้วเดี๋ยวจะพลาดความดุความเดือดไปครับเดินขยับเข้าหาครับฟ้าเพชรหมัดขวาไปซ้ายหน้าก็มาครับจ้วงใหญ่เลยจ้วงใหญ่เลยโอ้เจอหมัดสวนเหมือนกันนะครับโอ้ฟ้าเพชรนี่คล่องแคล่วเลยครับมีการออกหมัดที่ดุดันขณะที่เพชรเนินทรายพยายามใช้ความเก่าครับมีลูกโต้โอ้โหเหมือนจะได้เลือดแล้วครับที่จมูกของเพชรเนินทรายครับแม่บุกหนักจริงๆครับฟ้าเพชรโอ้มาเป็นชุดเลยครับเปิดมาเอาละครับวัดวงในกันบ้างไม่ต้องปรับจูนไม่ต้องเล็งเรดาร์เลยแล้วครับขวาแม่นยงแม่นยำเดี๋ยวก่อนครับเน้นออกไปก่อนออกไปก่อนเดี๋ยวโดนเองอ้าวหมัดครับหมัดต่อหมัดครับแลกกันแล้วโอ้โหเจอโดนไปซะเลี้ยวเหมือนกันนะครับแม่เปิดมาหัววันดูครับเลือดติดแขนไปแล้วโอ้โหนี่เน้นสาวนะครับไม่เน้นสวยครับสาวนี่สาวหมัดนะครับเอาแล้วครับสาวกันเข้าไปวงในครับแม่เกาะมานี่ถือว่าเลือดแล้วครับนี่คือพิษสงของการพันคาดเชือกก็เอาแล้วครับแม่ต่อยหมัดแรกกันโอ้ดูฟ้าเพชรครับมุ่งมั่นตั้งใจต่อยเป็นชุดโอ้อึดเหมือนกันนะครับเพชรเนินทรายเนี่ยโดนเข้าไปหลายหมัดครับแต่พยายามที่จะโต้ตลอดกันเดาไหลเป็นทางเลยนะครับมุมขาวอย่างเพชรเนินทรายครับทางเพชรซะหน่อยปากซะหน่อยครับกรรมการธีรศักดิ์สุภาอาจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์สุภาชาติก็เล็งไว้แล้วครับเล็งไว้แล้วครับหมัดซ้ายครับวงในพยายามแทงพยายามตีไปครับโอ้พยายามกดนี่ครับออกนอกเวทีนอกเชือกไปเลยได้ลุ้นได้เชียร์กันครับคู่นี้เอาละครับเหมือนเพชรเนินทรายเนี่ยจะเริ่มตั้งเกมของตัวเองขึ้นมาได้แล้วนะครับฟ้าเพชรนี่ไปเร่งเยอะครับเอาละครับโดนขวาตรงเข้าไปหน้าสะบัดเด้งตีทีครับโอ้โหเอาครับได้เรื่องครับแบบนี้เพชรเนินทรายช่วงปลายยกแรกครับขยับเกมขึ้นมาดีครับโอ้โหดูเดือดมากครับคู่นี้เดี๋ยวพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเป็นยังไงบ้างครับแหมเริ่มร้อนกันขึ้นมาหรือยังครับดูภาพช้าของคู่มวยหญิงครับค่าเชือกพิกัด51กิโลกรัม
นี่ครับเพชรเมืองทรายครับกับฟ้าเพชรครับต้นๆนี่แลกหมัดกันครับสาวกันยับเลยครับดูหมัดของฟ้าเพชรครับมุ่งมั่นตั้งใจต่อยเลยนะครับต้นๆนี่ครับแม่หมัดขวาซ้ายตามโอ้นี่ครับหมัดฮุกซ้ายครับตามด้วยขวาครับที่เข้าขมับครับแม่ซ้ายทีนี้ค่อมไปโดนทางไหนก็โอนเองทางนั้นเลยนะเออแล้วเลือดกำเดาไหลมาแล้วด้วยนะครับพิษสงจากหมัดยกแรกครับเลือดกำเดาของมุมขาวอย่างเพชรเนินทรายครับนี่ครับดูครับพยายามสาวขึ้นเหมือนกันนะครับช่วงปลายๆนี่ดูว่าเขาเดินเข้ามาแต่ว่ามีหมัดคอยดักไว้นะคุณชายใช่ครับก็ยก2เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะมีช็อตน็อกสวยๆเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยมวยหญิงนี่ก็ใส่กันมันครับไม่แพ้มวยชายครับสำหรับรายการไทยไฟท์ลีกดูเดือดมากครับเอาละครับคู่2ยก2ครับมาแล้วครับแหมทีมขวาไปก่อนเลยเพชรเนินทรายฟ้าเพชรครับต้นน้ำมาแรงเหมือนเดิมครับสาวหมัดโอ้ดูลูกขวางครับพยายามใช้ความเก๋าความแกร่งวงในครับเพชรเนินทรายแก้ขึ้นมาแกไม่เดาแกถอยหลังมาหรือเปล่าครับแหมฟ้าเพชรลุยต่อครับโอ้ยจะเตะเขาครับเจอหมัดเหมือนกันนะอ้าวโอ้ทะเลทะล่าเข้าไปต้องระวังเลยนะครับแบบนี้ครับโดนไปหมัดชะงักหรือเปล่าครับโดนแทงมาพยายามชุดด้วย1 2นะครับดูวงในครับอาศัยลูกล็อกคอลูกใหญ่เอาไว้แหละครับเพชรเดินทรายโอ้ใช้ได้เลยนะครับลูกเก๋าของเพชรเดินทรายสาวแกร่งจากพิจิตรครับแต่ว่าลูกบู๊ครับของฟ้าเพชรนี่ก็ถือว่าสร้างความหนักใจได้พอสมควรสาวน้อยจากบุรีรัมย์นะครับฟ้าเพชรยกออกมาผ่อนหน่อยครับจังหวะนี้เข้าไปอีกแม่ดูจะช้าไว้นิดนึงครับฟ้าเพชรแต่ว่าในเรื่องของอาวุธนี่ยังสูสีนะครับคนหนึ่งขยันอีกคนได้ชัดเจนเอาครับทีมขวาอีกทีนึงเพชรเอินทรายโอ้ได้คนละแบบครับได้คนละแบบได้คนละยาครับเอาเดี๋ยวดูครับพยายามกดคอมาแล้วครับต้องผ่อนเหมือนกันเลยครับลุยต่อครับผ่อนเสร็จลุยต่อเจอแข้งมาครับคืนด้วยหมัดขวาครับฟ้าเพชรเพชรเดินทรายรอดักอย่างเดียวพอครับจับได้จับได้นี่ช้าครับแต่งตัวนานแล้วก็โดนเพื่อนตีมาก่อนแล้วครับโอ้ดูจากอาการของฟ้าเพชรครับเริ่มจะหายใจแรงขึ้นครับเข้ามาเจอหมัดขวาทิ่มเข้าไปอีกเอาครับกัดฟันสาวหมัดคืนวงในกระชากตีโอ้นี่ครับแหมอย่างที่บอกครับว่าในเรื่องของระบบหายใจครับของฟ้าเพชรก็มีปัญหากรรมการนับเลยครับ2 3แล้วครับโอ้โหแม่โดนเข้าไปชุดใหญ่แล้วครับด้วยความที่เร่งเยอะด้วยครับเจอเข่าเข้าไปเนี่ยโดนนับไปแล้วนะ1นับโอ้แรกๆก็เข้าไปทำครับหลังๆเข้าไปโดนหรือเปล่าครับอุ้ยบิดมาเหลี่ยมนี้ครับโอ้แม่ไปไหนไปการชักจะพาทัวร์แล้วล่ะครับเพชรเดินทรายครับแล้วนอนเลยครับไม่ไหวครับดูว่าโอ้เรียวแรงด้วยแล้วก็โดนเยอะด้วยครับฟ้าเพชรโอ้เอาละครับกรรมการเห็นภาพไม่ดีครับโอ้โบกมือยุติการชกเลยครับโอ้นี่โหดูรุ่นพี่ครับช่วยเอาปัญญาออกจากปากของรุ่นน้องครับแพ้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าชื่นชมหัวใจของฟ้าเพชรนะโอ้สู้ดีนะเขาเดินสายตลอดนะใช่ถือว่าหัวใจเนี่ยสอบผ่านนะครับเพราะว่าต้นๆเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดเกมก่อนเพชรเนินทรายครับเนี่ยจังหวะแลกอาวุธกันครับในช่วงต้นเกมฟ้าเพชรนี่ก็พยายามเปิดเกมครับมีเรื่องของจิตใจแต่ว่าเข้ามานะครับเจอหมัดขวาตรงเข้าไปโอ้นี่ครับขวาตรงอัดเข้าไปอีกทีนึงครับของทางด้านเพชรเนินทรายเนี่ยและจังหวะที่อาจจะหายใจไม่ทันด้วยครับดูรูปหายใจเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาครับด้วยความที่เร่งมากครับเจอกระทุ้งเข่าครับโอ้กรรมการบุญญาออนเนี่ยต้องเข้ามาขวางครับนับไปก่อนฮะดูฮะบิดมาแล้วตีครับโอ้แล้วก็เททิ้งลงไปแล้วลูกนี้นี่ก็ไม่อยากจะลุกแล้วครับฟ้าเพชรสอธนวัฒน์ดูว่านี่ครับโอ้โหดอกนี้นี่เต็มเลยครับแล้วก็เทลงไปครับแต่ก็เป็นไฟที่ดูดื้อAnd the winner by technical knockout, White Corner, Pechnan Srai from Pichit. เอาละครับก็เป็นเพชรนันทรายครับที่เป็นฝ่ายชนะไปครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาชมความมันกันต่อ